สวัสดีค่ะตอนนี้หมีเป็ดอยู่ที่ห้องอาหารโคลเนตโรงแรมสุโขทัยวันนี้เรามากินบุฟเฟ่มื้อเที่ยงกันนะที่นี่เขามีบุฟเฟ่มื้อเที่ยงวันธรรมดาด้วยไม่ได้มีแค่เฉพาะซันเดย์บรันช์ราคาที่นี่ก็คือ 1,350 บวกเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย 3 โมงโอเคเดินตรงเข้ามาในห้องอาหารนี้ด้านในสุดก็จะเป็นโคคัสสลัดแล้วก็ซีฟู้ดถัดจากซีฟู้ดก็จะเป็นอาหารไทยแล้วก็จะเป็นมุมพาสต้าที่นี่ใช้พาสต้าเส้นสดมีซอสให้เลือกเชฟเขาก็จะผัดให้บอกเบอร์โต๊ะไว้ก็ได้หรือว่าเขาจะมีนี้เป็นไม้หนีบจานแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเนาะถัดจากพาสต้าก็จะเป็นพิซซ่าเตาอบพิซซ่าเนี่ยเขายกมาจากห้องอาหารลาสกาล่ามาไว้ตรงนี้เลยคือมาทานบุฟเฟ่ก็ได้กินพิซซ่าจากห้องอาหารลาสกาล่าที่นี่เลยถัดจากพิซซ่าก็จะเป็นซาชิมิซูชิแล้วก็จะมีขนมจีนมีอาหารไทยกระจายไว้ให้อีกจุดนึงด้วยของหวานเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมียำสเตชันแยกออกมาต่างหากเขาจะยังไม่ให้ใหม่ๆเลยแล้วเราก็ตักเอาแต่ถ้าเราไม่กินเผ็ดหรือว่าอยากได้หวานหวานหรือไม่หวานเลยก็บอกเชฟได้เดี๋ยวเชฟเขายำให้ตรงนั้นเลยเริ่มชิมกันเลยดีกว่าชิมคาโบนาร่าก่อนเลยมีความเค็มหอมจากเบคอนแต่ว่าถ้ากินที่ไม่เจอเบคอนก็จะได้ความเค็มจากชีสอ่อนๆจางๆอาจจะโรยเกลือเพิ่มได้นิดหน่อยพิซซ่าเรามาชิมกันเป็นซิกเนเจอร์พิซซ่าของลาสกาล่าข้างบนนะเป็นพิซซ่าพัฟข้างในมีพาร์มาแฮมชีสมัสคาโบเน่แล้วก็ร็อกเก็ตกินชีสเข้มข้นพาร์มาแฮมหอมมากเขาจะมีพิซซ่าให้ตักอยู่2จุดติดกันเนาะแต่ว่าตัวซิกเนเจอร์เนี่ยเขาจะถือถาดแล้วก็เดินเสิร์ฟไปทั่วๆเลยก็จะเสิร์ฟตอนร้อนๆเพราะว่ากินร้อนๆแล้วจะกรอบอร่อยที่สุดถ้าเห็นเขาเดินเสิร์ฟเจ้าซิกเนเจอร์พิซซ่าพัฟอันนี้นะคะรีบคว้าเอาไว้เลยอร่อยจริงๆขอบคุณมากค่ะอุ๊ยยังไม่ต้องเก็บก็ได้ขอบคุณค่ะมันเหลือ1ชิ้นนะเสียดายโอเคพนักงานบริการดีมากสุภาพมากชิมพิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี่ชีสหนักมากขอบกรอบสุดๆอันนี้เราชิมช้าเนาะถ้ามาใหม่ๆน่าจะฟินมากอ่ะชิมพิซซ่าหน้าซีฟู้ดเครื่องซีฟู้ดแน่นมากซอสเข้มข้นชีสหนักแต่ว่าสู้ซิกเนเจอร์ไม่ได้เลยนะพิซซ่าพับคือสุดยอดจริงๆอ่ะเครื่องดื่มสั่งชากาแฟได้ที่พนักงานเลยนะคะแล้วก็เขาจะเสิร์ฟน้ำเปล่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วทีนี้มาหมู่อาหารญี่ปุ่นบ้านเริ่มที่แซลมอนนะครับแซลมอนดีมากนุ่มละลายปลากระพงก็นุ่มละลายสดหวานเลยดีเหมือนกันทูน่าเนื้อละเอียดดีมีติดเอ็นเล็กน้อยมีพงอากาศนิดเดียวนะไม่เยอะถือว่าโอเคอันนี้เป็นข้าวห่อสาหร่ายสาหร่ายไม่น่าจะกรอบแล้วเนาะชิมดูก่อนข้าวห่อสาหร่ายไส้ดีข้าวดีไม่แน่นเกินไปมีรสชาติเปรี้ยวนิดด้วยตัวสาหร่ายไม่ได้เหนียวนะยังมีความกรอบเบาๆอยู่แล้วก็หอมสาหร่ายชัดมากมุมอาหารญี่ปุ่นซาชิมินี่ถือว่าคุณภาพเทียบเท่าร้านอาหารญี่ปุ่นเฉพาะทางได้เลยอ่ะต่อมาซีฟู้ดทิมกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเนื้อแน่นหวานชิมหอยนางรมที่นี่เขาไม่มีน้ำพริกเผาหอมเจียวไว้สำหรับกินกับหอยนางรมเหมือนไทยๆเนอะเขาจะมีน้ำจิ้มที่เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่หอมแดงสับกินแบบฝรั่งเราก็จิ้มกับซีฟู้ดแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มค่อนข้างกลมกล่อมเลยเป็นฟีลหอยนางรมฝรั่งอะแต่ว่าไม่เค็มขอบคุณค่ะเย็นสดชื่นดีเลยว้าวชอบเหลือปูขี้เกียจแงะปูปูหวานหอมกลิ่นทะเลชัดมากหอมชัดมากอ่ะแต่ว่าความแน่นนี่แอบน้ำหุบโอ้ปูดีมากเลยปูหอมมากแต่ว่าความแน่นของเนื้อปูไม่ได้ดึงดังขนาดนั้นนะแต่ว่าเด่นที่ความหอมแล้วก็หวาน
สุดยอดโอ้โหอย่างนี้เรายอมเสียเวลาเงี้ยปูซีฟู้ดสดดีงามแนะนำมีไม่เยอะแต่ว่าเน้นๆค่ะอ๋อแล้วข้อดีก็คือกุ้งเขาแกะมาให้เราด้วยเนาะดีจังเราหาข้อติได้แล้วอันเนี้ยเท่าที่เราสังเกตเนี่ยช้อนที่เขาใช้ตักอาหารในทุกๆแทบจะทุกๆอย่างเลยนะเขาจะมีน้ำเอาไว้ให้สำหรับใส่ที่ตักอาหารน่ะซึ่งบางอย่างเขาเป็นอาหารแห้งอย่างปูนิ่มแบบเนี้ยเราว่าเราอยากได้ที่คีบปูมากกว่าหรือว่าเราอยากได้ที่วางที่ไม่ใช่แช่น้ำอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเอาช้อนที่มันเปียกน้ำไปตักของเนี่ยมันจะต้องแห้งกรอบอ่ะมันดูเขอะว่าแล้วก็ลองชิมปูนิ่มดูนะครับซึ่งเราก็ใช้ตะเกียบกินทุกอย่างเหมือนกันชิมปูนิ่มอร่อยโอ้อร่อยขอข้าวสวยหอมกระเทียมชาติเค็มอมหวานสุดยอดอันนี้คือทิ้งไว้นานนะแล้วก็ไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่ด้วยดีมากปูนิ่มดีมากมีแค่3หม้อมีหม้อข้าวสวยหม้อแกงแล้วก็วันนี้มีปูนิ่มแต่ว่าเขาจะมีไว้2จุดให้เรากระจายตักได้ไม่ต้องแย่งกันเหมือนเดิมน้อยๆแต่คุณภาพเน้นๆ ชิมยำแบบคร่าวๆคล้าไก่ย่างกับยำปลาหมึกไม่เผ็ดมีความเปรี้ยวอมหวานกลมๆอ่อนๆหอมเครื่องผ้าประมาณนึงวัตถุดิบดีแต่ว่ารสชาติไม่ใช่รสแซ่บๆแบบคนไทยชอบขนมจีนแกงปูมีเนื้อปูมาให้พอประมาณไม่ถึงกับเยอะโอ้หวานเป็นขนมจีนน้ำยาปูที่มีความหวานนำแล้วก็หอมเครื่องแกงเผ็ดร้อนตามมาทีหลังไม่ค่อยเค็มมากค่ะเขาจะมีน้ำปลาพริกเอาไว้ให้เราตักแยกอีกอันหนึ่งเป็นแกงเหลืองกระดูกหมูเขาเขียนว่าเยลโล่เคอร์รี่เนาะแกงเหลืองกระดูกหมูแล้วกันแต่คนไทยน่าจะเรียกว่าน่าจะเรียกว่าเรียกว่าพื้นโอเคแกงเหลืองก็ได้ตามชื่อที่เขาเขียนว่าได้เขาเขียนว่าแกงเลต้าอ่ะอันนี้ถูกใจรสชาติดีค่ะกลมกล่อมหอมเครื่องแกงเค็มอมหวานเผ็ดร้อนตามมาไม่ได้หวานนำเหมือนขนมจีนน้ำยาปูนะอันนี้ออนค่อนข้างชอบมากกว่าเลยเนื้อกระดูกหมูก็นุ่มเปื่อยดีมากชอบกินกับขนมจีนก็เข้านะเนี่ยมาต่อกันที่ของหวานชิมทาร์ตก่อนเลยเลยครับมันไม่เป็นเปล่าทาร์ตดีค่ะครีมดีราสเบอร์รี่ไม่ค่อยออกรสชาติเท่าไหร่แต่ว่ามีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆพอตัดเลี่ยนทาร์ตกรอบอร่อยเบาๆไม่หนักต่อมาชิมเค้กชาเขียวเค้กชาเขียวคือชาเขียวมากๆมัจฉะมาเลยอ่ะหอมเข้มข้นสุดๆไปเลยตัวเนื้อเค้กอาจจะไม่ค่อยนุ่มชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะแต่ว่าความชาเขียวเนี่ยมาเต็มไฮไลท์เด็ดๆก็คือสติ๊กกี้ท็อฟฟี่พุดดิ้งใช้ความหวานจากอินทผลัมล้วนๆเอามาเคี่ยวจนมันเข้มข้นหอมหวานชุ่มฉ่ำแล้วก็ราดซอสวานิลานิดนึงนะอร่อยมากอร่อยมากกินแล้วหยุดไม่อยู่เลยแนะนำค่ะแล้วก็เขามีไอศกรีมโฮมเมดตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะเอาเจ้าสติ๊กกี้เนี้ยกินกับไอติมวานิลานี่คือไอศกรีมที่นี่เป็นโฮมเมดเขาจะมีความเป็นเกล็ดประมาณนึงนะแล้วก็จะละลายเร็วนะไม่ได้ผสมพวกสารคงตัวอะไรเงี้ยใช่เข้มข้นมากสรุปเมนูที่เราชอบนะคะเราชอบเยอะมากซีฟู้ดดีซาชิมิดีพิซซ่าดีพาสต้าโอเคเราชอบแกงคั่วกระดูกหมูมากกว่าขนมจีนน้ำยาปูหวานไปนิดนึงพิซซ่าดีมากโดยเฉพาะพิซซ่าที่เป็นพิซซ่าพับซิกเนเจอร์นะคะถ้าเจอเขาเสิร์ฟรีบคว้าเอาไว้เลยอ๋อของหวานของหวานก็ต้องเป็นสติ๊กกี้ท็อฟฟี่พุดดิ้งนะครับพาร์มาแฮมดีมากถ้าใครชอบพาร์มาแฮมชอบชีสโคคัทเนี่ยมาได้เลยไม่ผิดหวังโดยรวมเขาเป็นบุฟเฟ่ที่ลายอาหารไม่ได้อลังการมากเนาะไม่มีโฟกาด้วยนะน้อยๆแต่เน้นๆคุณภาพดีทุกอย่างซีฟู้ดซาชิมิพิซซ่าพาสต้านี่คือหยิบได้ของหวานดีมากคุณภาพดีวัตถุดิบดีโอ้ยขี้เกียจจะชม
เอาเป็นว่าใครสนใจเดี๋ยวหมีเป็ดลงรายละเอียดเอาไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะว่าจองอะไรยังไงเนาะสำหรับวันนี้หมีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะจริงๆแล้วคือเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าชิมไอติมช็อกโกแลตก่อนกับเข้มข้นสุดยอดอย่าลืมสั่งนะคะไอศกรีมช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะพิซซ่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากเขายกเตาอบจากห้องอาหารสกาล่าสกาล่าสกาล่าใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นชื่อมีไฮไลท์ก็คือสติ๊กตี้พุดดิ้งช็อกโกแลตใช่สติ๊กกี้กี้สติ๊กตี้ท็อปปี้พุดดิ้ง